ยมากครับมีดำๆอยู่กลางหลังเลยนะครับหูหูตกนะครับหูเหมือนตกแล้วโอ้ลายมันสวยมากครับมันเหมือนลูกบอลวิ่งไปสี่สนามครับเมื่อวานถ่ายหมาฝันเป็นหมาครับวันนี้แมวนี่ก็แมวเล็กหน่อยครับกรรมการอารอนเรมองนะครับกรรมการดูแล้วก็อุ้มเข้าเซฟเฮาส์ก็คือกลมนั่นเองครับสนามหนึ่งครับเอาขนมาล็อกล่อกรรมการลูกหัวกรรมการจับหางดูเอาไปเก็บในเซฟเฮาส์ระหว่างเรารอแมวประกวดนะครับเราก็มาดูแมวที่อยู่ในเซฟนะครับดูบั้นท้ายนะครับเพราะว่าน้องเขาไม่ยอมขนออกมาที่กรรมการติดสติ๊กเกอร์น่าจะเป็นการให้คะแนนนะครับหรือเปล่าน่ารักตะมุตะมิครับที่สนาม4รูปหลังนะครับโอ้หูสั้นครับตัวนี้กรรมการคุยกับแมวเป็นภาษาฝรั่งแล้วก็ส่องดูดูสิมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เอาเข้าไปในเซฟเบอร์20ถ่ายได้ประมาณนี้นะครับอันนี้คือเหมียวเบอร์3นี่นะครับอันนี้เป็นเทาตัวใหม่นะครับเหนื่อยหลายสนามครับกรรมการโรเจอร์เอาเข้าตู้ไปมันจะเยอะเหมือนกับจะประกาศแมวเข้ารอบหรือให้รางวัลนะอันนี้เนื่องจากด้านหน้านี่หาที่ถ่ายไม่ได้ครับเลยมาด้านข้างนะครับนี่ต้องเดี๋ยวดูตอนคนว่างๆแล้วกันครับอันนั้นเบอร์17มองไม่ค่อยเห็นนะครับก็ได้รางวัลแล้วนี่ครับเหมือนอะไรครับมิสยูนิเวิร์สเลยครับเข้ารอบนะฮะไม่แน่ใจจะมีการอะไรให้ตอบคำถามสำหรับน้องเหมียวด้วยป่ะครับว่ารักเด็กอะไรอย่างนี้ป่ะฮะเดี๋ยวไปหามุมถ่ายได้ก่อนอันนี้กรรมการบอก number 3โอเคนี่ครับตายแล้วเป็นการถ่ายบั้นท้ายแมวแทนนะตัวนี้จะเอื้อมไปเอารางวัลนะครับกรรมการเบอร์5แล้วก็เบอร์20โอ้ได้ที่1หรือเปล่าทำไมเป็นกองว่างอ่ะอ๋อเบอร์20ขอโทษครับนี่ไม่เห็นหน้านะครับรางวัลบังหน้าเบอร์20อยู่นะครับเหมียวหันมาหน่อยฉันที่เกียจเดินไปฝั่งนู้นนี่ครับเบอร์20ครับน่าจะได้ที่1อ้าวโดนปังอีกแล้วครับเจ้าของเป็นสาวแว่นสุดสวยไม่เห็นหน้าเห็นแต่ด้านข้างแมวขอตามติดแมวตัวนี้ก่อนนี่ก็สื่อมวลชนหลายแขนงครับนี่นะครับก็เหมือนนางงามจักรวาลนะครับเหมียวมีอะไรจะพูดกับอ๋อเราต้องไปอยู่ด้านหน้าเนี่ยนี่ครับโอ้โหคือมวลชนนี่ครับอันนี้ผมชูสุดแขนแล้วนะครับอันนี้ได้รางวัลที่4เห็นคำว่า4ทีเฮดนะครับ
่าจะนะครับนี่ครับอันนี้สาวแว่นอันนี้เดอะเบสโอ้นี่ครับเป็นเจ้าโอ้มีอะไรจะน้องเหมียวมีอะไรจะพูดกับสื่อมวลชนไหมครับกับผู้ชมทางบ้านบอกว่าเดี๋ยวอยากกลับบ้านนะฮะไหว้กรรมการนะครับเดี๋ยวขอก่อติดชีวิตเดอะเบสนะครับไม่เป็นไรครับนี่ก็เป็นรางวัลมองไม่ทันครับลำดับที่ไหนครับแต่ช่างมันเถอะเราดูความน่ารักแมวนะอันนี้เป็น17ครับไม่สนใจครับเพราะแมวน่ารักเจ้าของก็ส่งนี่เป็น 2ND 2ND แมวมองเหรียญนะครับต้องหาอะไรหลอกล่อนะครับดีเจ้าของหลอกล่อครับโอ้โหนี่เห็นหน้าดำๆใช่ครับมีเจ้าของเสนอไอเดียครับว่าให้เข้าไปถ่ายพร้อมกันทุกคนครับดีครับนี่ที่3ครับนี่โอ้น้องเหมียวมองหน้าโอ้โหตัวนี้นี่โพสท่าเก่งมากครับโอ้โหทั้งพ่อและแม่ครับรู้มุมกล้องครับรู้มุมกล้องตัวนี้น่าจะผ่านรางวัลบ่อยครับนี่ครับโอ้มีแผนกหลอกล่อให้ถ่ายรูปนะครับนี่ครับโอ้โหหลอกล่อได้ผลครับนี่ครับต่อไปครับเอาอันนี้รุ่นแนวต่างประเทศอะไรไม่รู้ทำไมครับอันนี้ที่8ครับอันนี้น้องเหมียวไม่มองครับต้องหาอะไรหลอกล่อครับมองหน่อย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 ครับนี่ครับอันนี้โอ้เป็นไรครับจะมีถ่ายรูปหมู่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะครับต้องลุ้นครับนี่ครับเป็นช่วงพ้นรูปครับนี่ครับอันนี้เชิญหน้าท้าฟ้าสีมองสูงเงี้ยครับอันนี้ที่สนาม4นะครับครับอันนี้เป็นประกวดรุ่นอะไรครับแมวเด็กครับแมวเด็กโอ้ทำไมตัวไม่เด็กนึกตัวตุ้มตุ้ยงั้นเลยก็สนาม4ประกวดแมวเด็กไปเรียบร้อยครับคิดเต้นคิดเต้น